ก็สำหรับที่ปรากฏอยู่ตอนนี้เลยค่ะเมื่อตอนบ่ายสองที่ผ่านมาก็มีการแถลงขึ้นมานะคะสำหรับประจวบคีรีขันธ์ที่จะเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับค่ะสำหรับเมื่อช่วงเวลาบ่ายสองที่ผ่านมานะคะสำหรับงานแถลงข่าวที่ประจวบคีรีขันธ์ลุ้นในการป้องกันแชมป์ในขณะที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดลุ้นคว้า3แชมป์นะคะสำหรับเกมนัดนี้นั่นก็คือศึกชิงชนะเลิศฟุตบอลรีโวลีกคัพฤดูกาล 2021-2022 พีทีประจวบ FC ในฐานะแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วก็มีนิรุตสุรเสียงผู้ช่วยโค้ชและอานวินจูจีนเป็นตัวแทนทีมมาแถลงนะคะซึ่งก็เป็นอดีตนักเตะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฐานะแชมป์ฟุตบอลรายการนี้5สมัยส่งสมาพรผลบุตรผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานฟุตบอลเดินทางมาร่วมแถลงข่าวกับสุภชัยใจเด็ดค่ะการแถลงข่าวทางนิรุตสุรเสียงยอมรับว่าการเจอบุรีรัมย์ไม่ใช่งานง่ายแต่การเล่นฟุตบอลนัดชิงที่เป็นเกมนัดเดียวจบอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้อีกทั้งในทีมก็มีการวางแผนเพื่อเตรียมรับมือเกมรุกของบุรีรัมย์มาในระดับหนึ่งและถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เกมตัดสินกันในเวลา90นาทีกันไปเลยไม่อยากให้ยืดเยื้อถึงการต่อเวลาหรือยิงจุดโทษค่ะแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ต้องยิงลูกโทษก็มั่นใจว่านักเตะในทีมจะยิงจุดโทษได้ดีเพราะการซ้อมในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาพีทีประจวบก็พร้อมมีการฝึกซ้อมการยิงลูกจุดโทษมาบ้างขณะเดียวกันนะคะฟังเสียงของนักเตะกันบ้างอานวินจูจีนของพีทีประจวบก็ยืนยันว่าเกมวันพรุ่งนี้จะทำผลงานให้เต็มที่และจะเอาแชมป์กลับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ได้และยังพูดแซวฝั่งสุภชัยใจเด็ดว่าจะพร้อมกับเกมวันพรุ่งนี้มากน้อยแค่ไหนหรือถ้าได้ลงสนามจะเล่นดีหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้สุภชัยบาดเจ็บและห่างหายจากเกมในสนามไปนานซึ่งปกติของนักเตะที่เจ็บไปนานๆก็มักจะมีอาการกลัวการบาดเจ็บหรือไม่กล้าเล่นในจังหวะปะทะกันแบบตัวต่อตัวนะคะไปฟังเสียงของอานวินจูจีนนักเตะสโมสรพีทีประจวบ FC พูดถึงเกมวันพรุ่งนี้ค่ะในการลงมาเล่นเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของความแย้งหรือว่าระแวงอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบสภาพจิตใจน้องเขาด้วยมาอย่างนี้แล้วใครเขาจะเขี่ยงกลับล่ะคะเป็นอดีตรุ่นพี่ในทีมขณะที่ฝั่งสุภชัยใจเด็ดนะคะนักฟุตบอลสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ยอมรับว่าการเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศเป้าหมายเดียวที่บุรีรัมย์ตั้งเป้าเอาไว้ก็คือการคว้าแชมป์รายการนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการคว้า3แชมป์ในฤดูกาลนี้และมั่นใจว่าปีนี้จะขอคิดบัญชีแบบท็อปต้นทบดอกที่พีทีประจวบเคยเอาชนะจุดโทษบุรีรัมย์ในรอบชิงครั้งที่แล้วค่ะไปฟังเสียงของสุภชัยใจเด็ดนักฟุตบอลสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะครับก็คิดเหมือนกันครับเพราะว่าฟุตบอลถ้วยกับฟุตบอลลีกมันก็แตกต่างกันอะไรเงี้ยแต่แน่นอนครับบุรีรัมย์ก็เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วในทุกถ้วยของบุรีรัมย์แน่นอนครับบุรีรัมย์จะต้องเก็บ3ถ้วยแชมป์ในไทยลีกในประเทศไทยให้ได้ทุกถ้วยครับครับก็พรุ่งนี้อยากจะให้มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันเยอะๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่สนุกครับแล้วก็เราจะฉลองแชมป์ไปด้วยกันครับเส้นทางการมาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศของทั้ง PT ประจวบ FC และบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะสำหรับ PT ประจวบ FC รอบ32ทีมชนะลำพูนวอริเออร์รอบ16ทีมชนะไชน่าทอนบิลมาต่อด้วยชนะอุทัยธานี FC ก่อนที่รอบรองชนะเลิศจะชนะชลบุรี FC มาได้ฝั่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอใครมาบ้างรอบ32ทีมผ่านด่านของระยอง FC รอบ16ทีมชนะสมุทรปราการซิตี้รอบ8ทีมชนะราชบุรีมิตรผล FC ก่อนที่รอบรองชนะเลิศจะฝ่าด่านของลีโอเชียงรายยูไนเต็ดมานะคะสำหรับสถิติที่น่าสนใจคู่นี้เคยพบกันรอบชิงเมื่อปี2019เสมอกันในเวลา90นาทีก่อนที่ PT ประจวบ FC จะเอาชนะจุดโทษไปได้8ประตูต่อ7 PT ประจวบ FC ไม่เคยแพ้ใครมา8นัดติดต่อกันและบุรีรัมย์เสียประตูแค่ประตูเดียวคือเกมรอบ16ทีมสุดท้ายค่ะ
ถ้าย้อนดูในริโวไทยลีกเนี่ยนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเองก็แพ้พีทีประจวบเหมือนกันนะครับในฤดูกาลปกติแพ้ค่าถิ่นไป1-2ในตอนนั้นซึ่งทำให้เกมในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเองก็ต้องหวังที่จะล้างตาเหมือนกันเพราะตอนนี้โอกาสที่บุรีรัมย์จะคว้า3แชมป์เนี่ยก็อยู่แค่เอื้อมแล้วเพราะปีนี้คว้าไปแล้ว2ถูกไหมก็เหลืออีก1รายการนะครับที่บุรีรัมย์เนี่ยจะสามารถคว้าแชมป์ได้ส่วนประจวบดูจะถูกฉลกกับการแข่งขันรายการนี้อยู่พอสมควรเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะครับ90นาทีถ้ายังไม่มีผู้ชนะนะครับก็เดี๋ยวต่อเวลาออกไปนะครับถ้าต่อเวลาออกไปก็จะเข้าอีรอบเดิมเหมือนกับที่ในฤดูกาล2019นะครับที่ประจวบสุดท้ายแล้วเนี่ยก็โดนจุดโทษแม่นกว่าหรือเปล่าอาจจะไปถึงขั้นนั้นเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าสุดท้ายผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ